สาวพอใจขุนแม้โดนต่อค่าเสียหายเหลือสองหมื่นอีก3วันเตรียมนำเงินสดมาให้จากกรณีเพจเฟซบุ o กหมอแลแพนด้าโพสเรื่องราวของดาราชัยขับรถชนวัยรุ่นจนเจ็บแค้นตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างแต่ขอใจค่าทำควาหนึ่ง0มื่บาทจบเรื่องและทาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อมาผู้เสียหายสาวมาออกรายการโหนกระแสพร้อมเปิดใจดาราหนุม่มคุณชานน์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นพิธีกรดังถามและเจราจาชดใช้กับดาราหนุ่มคุณชานนเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถรวมแล้วเกือบสามหมื่นบาทจะจ่ายทั้งหมดเลยหรือไม่ก่อนคุณชานนกล่าวว่าขอต่อเหลอสองหมื่นละกันโดยแม่ผู้เสียหายก็ตกลงส่วนอีกหนึ่งหมื่นแม่ผู้เสียหายจะหาเงินมาเองทำให้หนุ่มกันชัยบอกว่าอีกหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวตนใจ่ายให้เองสำหรับความคืบหนะ้าเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่29เเมษาย,ยนนางสาวปรัชนา โรจนนาแก้วประเสริฐผู้เสียหายเดินทางมาที่สอนอหัวหมากและกล่าวว่าหลังจากตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตนจึงเดินทางมาที่สอนอหัวหมากตามการเรียกของพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหากคู่กรณีจ่ายค่าชดเชยให้ตามที่ตกลงกันในรายการ ก็จะไม่ดําเนินการแต่ทราบว่าตารวจอาจเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอนตามปกติต่อมาพันตํารวจโทนพพรสีสุชาติรองผู้กํากับสอบสวนสนหัวมากได้โทรศัพท์ไปเจรจากับดาราหนุม่มเพื่อสอบถามว่าจะโอนเงินให้กับผู้เสียหายได้หรือไม่ซึ่งดาราหนุ่มได้ให้ข้อมูลว่าจะยังไม่โอนเงินมาในวันนี้แต่จะนําเงินสดมามอบให้ผู้เสียหายในอีก2-3วันข้างหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ